นักภาวนามันก็ต้องเจอความสับสนนักภาวนามันก็ต้องเจอความฟุ้งซ่านความวุ่นวายเป็นนักภาวนาก็นักดูใจในเมื่อดูใจมันก็เห็นใจวุ่นวายใจฟุ้งซ่านคนไม่ภาวนาจะเห็นใจวุ่นวายใจฟุ้งซ่านไม่เห็นดอกไม่มีโอกาสจะเห็นได้ก็เพราะไม่ได้ดูใจนักภาวนาเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความสับสนเห็นความวุ่นวายของใจมีโอกาสที่จะเห็นได้ก็เพราะการภาวนาก็คือการดูใจคนไม่ดูใจคนไม่ภาวนาจะเห็นความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของใจเห็นไม่ได้บางคนก็ว่าเวลาภาวนาทำไมมันเรื่องมันมากจริงๆในใจเวลาไม่ภาวนาไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรสบายสบายก็เวลาไม่ภาวนาก็คือไม่ดูใจหลับตาเสียมันเห็นอะไรภาวนามันลืมตามันก็เห็นแล้วดูใจก็ลืมตาดูใจมันก็เห็นใจวุ่นวายใจฟุ้งซ่านละบาปก็คือละใจที่วุ่นวายใจที่ฟุ้งซ่านนั่นละบาปได้ละความวุ่นวายของใจได้ความฟุ้งซ่านในใจไม่มีเรียกว่าละบาปได้บาปในใจก็คือความฟุ้งซ่านก็ไม่มีใจที่ไม่มีความฟุ้งซ่านใจที่ความฟุ้งซ่านไม่มีนั่นแหละใจเป็นบุญเป็นกุศลละบาปบำเพ็ญบุญทำบุญให้เกิดขึ้นก็คือทำใจให้สงบเป็นสมาธิความสับสนบุญฟุ้งซ่านบุญวายไม่มีการบำเพ็ญภาวนานี่จึงเป็นการละบาปทำบุญเป็นการทำบุญให้เกิดเป็นการทำบุญให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นต้นและใจของเราจะเห็นบุญขึ้นมาว่าเห็นบุญขึ้นมาก็คือใจเป็นบุญใจสับสนใจวุ่นวายใจฟุ้งซ่านใจหงุดหงิดอันนั้นเป็นบาปมันหมดไปแล้วมันก็เหมือนหน้ามือหลังมือมันก็เหมือนกลางคืนกลางวันกลางคืนผ่านไปกลางวันก็สว่างขึ้นมาใจของเราก็เหมือนกลางคืนกลางวันนี่ละกลางคืนกลางวันมันจะมืดมันจะสว่างมันจะมืดมันจะมืดมันจะสว่างแต่คนตาบอดไม่รู้ว่ากลางคืนมันมืดไม่รู้ว่ากลางวันมันสว่างคนตาบอดไม่รู้แต่คนตาดีล่ะรู้ว่ากลางคืนมันมืดกลางคืนมันมืดกลางวันมันสว่างรู้คนไม่ภาวนาก็เหมือนกันไม่รู้ดอกใจสงบไม่รู้ใจฟุ้งซ่านไม่รู้คนภาวนาจึงรู้ใจฟุ้งซ่านจึงรู้ใจสงบการภาวนาก็คือการดูใจการภาวนาก็คือการรักษาใจรักษาโดยสติรักษาโดยเหตุโดยผลรักษาโดยอุบายที่แยกคายทำอุบายที่แยกคายก็คือความฉลาดก็คือตัวสติปัญญานั่นเองปัญญากายที่อุบายที่แยกคายก็คือปัญญาหาทางออกมีวิธีการนี่มีอุบายที่จะพลิกแพงมีอุบายที่จะยกเหตุยกผลมีอุบายการพิจารณาที่จะปลดเปลื้องที่จะแก้ไขปัญหาที่ของความวุ่นวายที่มีอยู่ในจิตในใจนั้นเรื่องออกไปแล้วก็ยังใจใจที่สงบเพราะใจที่ไม่หัวใจที่ไม่สงบอันนั้นมันได้ละออกไปแล้วเรื่องราวต่างๆที่ใจมันคิดใจมันปรุงอันนั้นมันดับไปแล้วยังมีแต่ใจที่สงบเท่านั้น
จึงว่าการภาวนาก็คือการดูแลรักษาใจมันก็คนตาดีมองเห็นกลางคืนมองเห็นกลางวันได้ใจของผู้ภาวนาผู้ภาวนามองดูใจเห็นใจก็เห็นใจไม่สงบเห็นใจที่สงบคนไม่ภาวนาก็เหมือนกับคนที่ไม่เห็นตามืดตาบอดกลางคืนจะมืดขนาดไหนกลางวันจะสว่างขนาดไหนคนตาบอดไม่เห็นจึงว่านักภาวนาจึงโชคดีคนรักภาวนาจึงโชคดีกว่าคนไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาภาวนาวิญญาณปัญญาภาวนาทำให้เกิดสติปัญญาเกิดความฉลาดคำว่าสติปัญญาในที่นี้เหมือนกับยารักษาโรคมองเห็นโรคและก็มีวิธีที่จะรักษาโรคโรคอันนี้หมายถึงโรคใหญ่ผู้มีสติปัญญามียาคือสติปัญญาน่ะแก้ปัญหาใจของเจ้าของได้ผู้ที่ไม่มีผู้ที่ไม่ภาวนาก็มีสติปัญญาผู้ที่ไม่ภาวนาก็มีสติปัญญาได้เหมือนกันแต่สติปัญญาของผู้ไม่ภาวนาสติปัญญาเพื่อเอาเปรียบสังคมเพื่อเอาเปรียบคนอื่นสติปัญญาในการที่จะส่งเสริมความโลภของเจ้าของให้ยิ่งเห็นไปส่งเสริมความอยากของเจ้าของให้ได้สมความอยากของเจ้าของสติปัญญาของคนไม่ภาวนาก็มีสติปัญญาแต่ไม่เป็นสติปัญญาที่จะแก้สิ่งที่เป็นขาดสุดกระจายผู้ภาวนาและผลของการภาวนาทำให้มีสติปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก้ไขปัญหาใจเหมือนกับรักษาโรคใจหรือแก้ปัญหาของใจปัญญาเกิดขึ้นอันเกิดจากการบำเพ็ญภาวนาเป็นปัญญาที่แก้ปัญหาใจได้ปัญญาที่ไม่เกิดจากการภาวนาเป็นปัญญาที่สร้างปัญหาให้ใจมีความฉลาดในการที่สร้างปัญหาแต่มีความฉลาดในการสร้างปัญหาเท่านั้นไม่มีความฉลาดในการแก้ปัญหาของเจ้าของเองจึงว่าผู้รักการภาวนาจึงเป็นผู้ที่โชคดีภาวนาต้องอาศัยความฉลาดภาวนาต้องอย่าให้มีความอยากในการปฏิบัติในการบำเพ็ญภาวนาอยากให้ใจสงบอยากให้ใจเป็นสมาธิอยากให้ใจสงบอยากให้ใจสบายอย่าให้มันอย่าให้มีทำให้มากตั้งใจทำให้มากตั้งใจทำให้ยิ่งตั้งใจภาวนาให้ยิ่งตั้งใจบริกรรมให้ยิ่งตั้งใจบริกรรมให้ยิ่งผลของการตั้งใจจะออกมาอย่างไรนี่เราพอใจออกมาในสงบไม่สงบเราพอใจนะเพราะเราทำดีที่สุดแล้วไม่สงบกว่านี้ดีว่าเรามีโอกาสรู้ใจของเราว่าไม่สงบเราไม่ภาวนาเราไม่รู้ในใจไม่สงบเราไม่รู้อย่าให้มีความอยากแฝงเข้ามาในขณะเราภาวนานั้นตั้งใจทำอย่างเดียวตั้งใจทำอย่างเดียวตั้งใจทำอย่างเดียวตั้งใจบริกรรมอย่างเดียวตั้งใจภาวนาอย่างเดียว
ความสงบจะเกิดขึ้นโดยไม่มีความอยากไม่ต้องการความอยากให้ใจสงบใจจะสงบในเมื่อการกระทำการบำเพ็ญการบริกรรมของเราพอเรามีความอยากแต่การกระทำของเราไม่พออยากขนาดไหนมันก็ไม่สงบอยากขนาดไหนมันก็ไม่เรื่องอย่าให้มีความอยากอยากดีก็ไม่อยากอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่อยากอย่าให้มีความอยากแต่ให้ทำให้มากตั้งสติให้มากตั้งสติให้มีกำลังมากมากบริกรรมให้มากมากตั้งสติรักษาใจของเราที่บริกรรมอยู่นี่ให้อยู่อย่างนี้ให้อยู่อย่างนี้ให้อยู่อย่างนี้ไม่ให้ไปไหนไม่หลงไม่ลืมเอาจริงๆจังๆต่อสู้กันจริงจังนี่ในที่สุดใจของเราก็ต้องสงบได้ในที่สุดใจของเราก็ต้องตั้งแน่วแน่เป็นสมาธิอยู่กับพุทโธ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 นี่แน่วแน่อยู่อย่างนี้ได้ที่จะคิดวอกแวกหรือจะหลงหน้าหลงหลังไม่มีนี่อย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราตั้งใจทำให้เราตั้งใจจริงตั้งใจทำให้เต็มให้ยิ่งให้เต็มที่ก็ได้สมก็ที่เราผลของการปฏิบัติของเราก็ทำให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิได้ทำอะไรต้องทำจริงๆทำเล่นๆไม่ได้เรื่องคำว่าอุบายเราบริกรรมพุทโธ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 บางทีใจมันก็ยังไปนั่นใจมันก็ยังไม่ไปนี่มันก็ยังไม่ยอมอยู่กับที่ให้พยายามยังไงพยายามอยู่ยังไงมันก็ยังแข็งกระเดกกระเดกกระเดกมันไม่มีรสเป็นมีชาติมันจืดมันจางอย่างนี้เป็นอย่างนี้รู้สึกว่าโรคของเราวันนี้นี่เอายาขนาดนี้เอามาเยียวยาโรครู้สึกว่าจะมันไม่ได้ผลเอายังไงเขายังไม่กันพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงความเกิดระลึกถึงความแก่ระลึกถึงความตายความคิดของเราทั้งหมดความคิดของเราทั้งหมดที่เป็นความไม่สงบที่เป็นความไม่สงบนั้นอันนั้นก็เป็นความเกิดคือเกิดเป็นความคิดความคิดของเราที่คิดอยู่ไม่หยุดไม่ย่นนี่คิดอยู่ไม่ย่อยแวไม่ยอมอยู่พักสักทีเดี๋ยวใจมันไม่ยอมสงบก็เพราะมันคิดไม่ยอมหยุดใจคือความคิดอันนั้นก็คือเป็นความคิดเกิดขึ้นความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นความคิดอันนั้นก็ต้องดับไปเป็นดูว่ามันดีพระพุทธเจ้าให้ดูความเกิดให้ดูความดับจิตของเราที่คิดความคิดความคิดอันนั้นคือความเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมามันก็เอานั่นมาคิดแล้วเหตุปัจจัยเรื่องราวอันใหม่ผ่านมามันก็อันใหม่มาคิดอันเก่าดับไปแล้วและอันใหม่ที่ทางเราคิดอันใหม่ผ่านมาอันที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้นี่ความคิดของเราทั้งหลายนี่มันซ้ำซ้ำซักซากซ้ำซ้ำซักซากซ้ำซ้ำซักซากอยู่อย่างนี้ตลอดกันมาซ้ำซักซากคือยังไงคิดแต่เรื่องที่ถูกใจและไม่ถูกใจคิดไปแล้วเป็นเราเกิดมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่กันแล้วมันก็คิดแต่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจเท่านี้แล้วต่อไปอีกนานขนาดไหนความคิดของเราก็คิดในเรื่องนี้นี่เหมือนกับกลืนน้ำลายของเจ้าของนี่แหละตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้กลืนน้ำลายอันเก่าความคิดของเราก็เหมือนกันคิดในเรื่องเก่าคิดในเรื่องเก่าคิดในเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่มีหรอกมีไหมเรื่องในโลกอันนี้เรื่องที่ไม่ใช่ของชอบใจไม่และของไม่ชอบใจมีไหมเราก็ต่างต่อไปมี
ความคิดอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้รู้ว่าเป็นของเกิดระดับไปเท่านั้นอันนั้นไม่ใช่เราในเมื่อความคิดเป็นของเกิดดับแล้วสิ่งที่ความคิดไปคิดขึ้นนั้นแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรไม่มีอะไรเป็นตัวตนจึงให้รู้เราให้รู้เราให้ดูเราความคิดอันนั้นก็เป็นความคิดที่เกิดเป็นความคิดที่ดับในเมื่อเป็นความคิดที่เกิดความคิดที่ดับความคิดอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นของเกิดได้จริงเป็นของดับนี่ใจของเราสงบแล้วก็รู้ใจของเราไม่สงบแล้วก็รู้แต่ความรู้อันนี้มันรู้ความคิดนั้นความรู้อันนี้รู้ความคิดนั้นในเมื่อใจอันนี้รู้ความคิดใจกับความคิดเป็นคนละเรื่องเป็นคนละส่วนเราอย่าไปสนใจแต่ความคิดอย่างเดียวให้มาสนใจความรู้ความคิดของเรานั่นด้วยในเมื่อเราเข้าถึงความรู้ที่รู้ความคิดเราจะเห็นชัดทีเดียวความคิดอันนั้นเป็นสักแต่ว่าความคิดสังขารสักแต่ว่าสังขารเป็นของเกิดระดับไปทั้งนั้นเราจะรู้ชัดทีเดียวในเมื่อเราเห็นจิตของเราผู้รู้ความคิดในเมื่อเห็นจิตของเราผู้รู้ความคิดมันมีเครื่องวัดเป็นคนละส่วนกันชัดเจนทีเดียวถ้าหากว่าไม่เห็นรู้อันนี้ไม่เห็นจิตที่รู้ความคิดเราจะต้องเอาความคิดอันนั้นเป็นเราทั้งนั้นการที่จะเข้าถึงจิตที่รู้ความคิดเราก็ต้องศึกษาความคิดอันนั้นน่ะให้มันไม่ชัดลงไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาไม่อะไรเป็นตัวเป็นตนของที่เป็นสาระแก่นสารไม่มีมันก็โทนกระแสเข้ามาหาละทนกระแสเข้ามาหาที่ไหนก็มาหาจิตที่รู้ความคิดนั้นจึงให้รู้เรารู้เขาแล้วนี่ก็มีคนมาพูดเรื่องรู้เรารู้เขารู้เรารู้เขาถ้าไม่รู้ด้วยสติไม่รู้ด้วยสมาธิกับปัญญามันก็หลงทั้งเราหลงทั้งเขานั่นแหละภาวนาต้องตื่นตัวในการที่จะหาอุบายอย่างนั้นหาอุบายอย่างนั้นมันทำให้เรารื่นเริงมันทำให้เราเข้าใจได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนั้นหรืออะไรตัวอะไรที่เราไม่เคยได้ยินเราก็รู้ขึ้นมาที่เราไม่เคยได้ยินที่ไหนเราก็รู้ขึ้นมามันสนุกแต่หากว่ามันไม่มีอะไรเกิดให้รู้เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาให้เด่นเป็นผลของการปฏิบัตินะมันไม่สนุกเลยในที่สุดมันก็ขี้ข้าต้องพยายามที่จะให้อุบายพลิกแพลงอยู่เสมอเหมือนกับหมอผู้ที่จะวางยาคนไข้หมอวางยาคนไข้พูดเป็นหมอมันต้องมียาหลายขนาดยาไอ้เกย์วางคนไข้คันในคนละนี้วางแล้วไม่ได้ผลมันก็ต้องเอายาขนาดใหม่ยาขนาดใหม่ไม่ได้ผลก็ต้องเอายาขนาดใหม่ยาขนาดใหม่ไม่ผลเราก็ต้องดูแล้วมันเพราะอะไรเพราะอะไรตัวโดนมันดีตัวมันแน่แล้วก็วางยามันถูกจุดนั่นมันหมอวางยาคนไข้ก็ต้องมีการวางทดลองถึงจะมีการตรวจยังไงก็ช่างมันก็ต้องมีการทดลองในเมื่ออันนี้ไม่ได้ผลถึงยาอันนี้แก้โรคอันนี้แต่มันไม่ถูกก็ต้องยาใหม่ถึงก็ตรวจแล้วยาอันนี้ใช้แก้โรคอันนี้แต่ไม่ได้ผลก็ต้องเอายาใหม่ในเมื่อมีการเปลี่ยนยาอยู่เสมอไม่เลิกละในการที่จะเยียวยาและโรคนั้นก็เป็นโรคสามารถที่จะรักษาหายได้มันก็ต้องถูกยาโรคกายานี่เวลาเป็นยาที่แก้โรคถูกกันนี่มันแก้ได้ผลรวดเร็วที่สุดท่านก็เหมือนกันทำที่แก้จิตแก้ใจถ้าหากว่าเป็นทำที่แก้จิตแก้ใจถูกกระจายที่โรคของใจนั้นโรคของใจนั้นจะสยบยุบรวดเร็วยิ่งกว่าหมอให้ยา
โยยาทางร่างโรคทางร่างกายนี่เพราะโรคใจมันรวดเร็วเวลาจะสยบเวลาจะยุบตัวมันก็รวดเร็วเหมือนกันในเมื่อถูกทำที่เป็นยาบำบัดโรคถูกกันโรคอันนั้นนี่จึงให้พากันใช้อุบายให้มากๆยาเพียงแต่ได้ยินอย่างนี้ได้ยินว่าอย่างนี้ท่านทำกันอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้ก็เอาตามที่ได้ยินถ้าเอาท่านตามที่ท่านสอนนั่นเท่านั้นต้องพลิกแพงจึงว่าอุบายสติปัญญาต้องพลิกแพงอยู่เสมอไม่มีเรื่องอะไรนี่หายใจเข้าไม่ต่อเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายตายมันยังไงตายมันก็เน่าใช่ไหมล่ะตายแล้วอะไรเป็นของเราบ้านเป็นของเราเหรออะไรเป็นของเราที่ดินที่นอนผัวเมียเป็นของเราเหรอแต่เราก็ไม่เป็นของเราแล้วตายอ่ะแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นของเราได้เราเป็นของเราแล้วอะไรจะเป็นของเราได้ทำไมเราไม่เป็นของเราล่ะมันมีแต่ที่จะเน่ามีแต่จะเหม็นมีแต่จะมันเน่าจะเปื่อยไม่หายใจดำเป็นอย่างนั้นไม่หายแล้วใจมันหายไม่หายใจอย่างนั้นจริงไหมเราก็ต้องมาจริงอันนี้ก็เป็นอุบายเราไม่หายใจแล้วเป็นอย่างนี้คนอื่นไม่หายใจก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันผัวเราเมียเราไม่หายใจเราเป็นอย่างนี้เหมือนกันญาติพี่น้องของเราไม่หายใจเป็นนี้เหมือนกันโลกกระทั่งมันเป็นอย่างนี้หมดอันนี้ก็คือการพิจารณาไปด้วยอุบายตามเหตุตามผลตามหลักของธรรมชาติความจริงหลักธรรมชาติความจริงอันนั้นน่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นนี่ธรรมะนี่ละจะเป็นธรรมกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายไอ้ใจของเราไม่สงบใจของเราไม่สงบอันนั้นละเพราะข้าศึกมันกวนกิเลสมันกวนผู้ธรรมชาติกิเลสมันไอ้เจ้ามันกวนแล้วพี่จะเอาธรรมที่เรามีอยู่นี่น่ะเอาไปกำจัดตัวมันกวนเราเอาธรรมที่เรามีอยู่นี่ให้ใจของเราอยู่ก็ทำใจของเราอยู่ก็ทำใจของเราสัมผัสก็ทำในเมื่อใจของเราก็ทำทำอยู่ก็ใจกิเลสมันอยู่ในใจของเรามากวนใจของเรามันอยู่ไม่ได้หรอกนี่จึงว่าธรรมเป็นธรรมกำจัดกิเลสให้ใจของเราสัมผัสก็ทำอยู่ก็ทำใจของเราที่เป็นบ้านเป็นช่องเป็นที่อยู่ที่อาศัยของกิเลสและมันนอนมันกินมันถ่ายอยู่ที่นี่มันจะต้องขอบลูกขอบเจ้าหนีเพราะมันไม่ใช่สถานที่อยู่มันนะไฟไหม้มันหรอไฟไหม้มันอยู่ไม่ได้ขอบหนีล่ะไฟคือธรรมะก็ตาธรรมก็เป็นธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเผากิเลสเข้าใจไหมกิเลสมันอยู่ไม่ได้ขอบลูกขอบเจ้าหนีจะไปไหนช่างหัวมันเป็นล่ะมันไม่มีมันไม่กวนใจเราพอละไม่ต้องไปมันจะไปไหนมันไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปคิดมันไม่อยู่ในหัวใจของเราละพอเกิดไม่ขาดจากโลกดอกท่านก็ไม่ขาดจากโลกนี่ก็เป็นอุบายหนึ่งตายก็เป็นอุบายหนึ่งผลตายก็คือลมไม่หายใจเข้าหายใจออกแล้วเขาไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกนั่นตายไม่หายใจได้เป็นยังไงเห็นไหมล่ะเห็นสุนัขตายเห็นไหมพองยิงกระทั่งหนังมันปิออกมาล่ะแล้วใครต้องการมีแต่เมืองวันเท่านั้นแล้วมันต้องการนะจะนึกถึงความตายมากๆเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ระลึกถึงความตายมากๆแต่ก่อนชอบเดินยังโกมันระลึกถึงความตายพุทโธธัมโมสังโฆไม่เอากำหนดลมให้ใจเขาออกไม่เอาแต่ตายนี่เอาแต่ตายอย่างเดียวของตายเดินไปของตายเดินไปของเดินของตาเดินกลับมาของตาเดินไปของตาเดินกลับมานี่
ให้มันเป็นของตายไปจริงๆนี่ให้เห็นเป็นของตายไปจริงๆนี่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเนืองๆคือพิจารณาเป็นประจำไม่ใช่เดือนละครั้งไม่ใช่วันละครั้งเนืองๆก็พิจารณาเสมอพิจารณาเป็นประจำไม่มีอะไรของตายทั้งนั้นของเกิดอันนี้ของตายก็อันนี้ในโลกอันนี้มีแต่ของเกิดในโลกอันนี้ก็มีแต่ของตายในโลกอันนี้ทั้งหมดมีแต่ของเกิดเต็มโลกของตายก็มีอยู่เต็มโลกเหมือนกันในเมื่อของตายมีอยู่เต็มโลกของตายจะเป็นของใครเห็นไหมล่ะตายอ่ะมาหายใจมันก็เน่าใช่ไหมล่ะแล้วมันเน่านี่มันจะเป็นของใครเน่าเหมือนกับของทิ้งอ่ะจึงอุบายขาดคิดขาดใช้อุบายหายใจของเราทำงานได้ทำงานทำงานหมุนไปหยุดอยู่ก็ธรรมชาติของจริงหมุนไปอยู่ก็สัจธรรมของจริงการทำงานในลักษณะนี้ใจหมุนคิดไปอย่างนี้อันนี้แหละเป็นมรรคเป็นทางเดินเข้าใจไหมในทางเดินมรรคตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นเห็นชอบเห็นว่าเห็นชอบคือเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นชอบเห็นในอริยสัจธรรมทั้งสี่แล้วไอ้อริยสัจธรรมทั้งสี่ก็คือของเกิดของแก่ของตายนี่เองอันนี้จังทุกข์อนัตตาเรานี่เต็มสมบูรณ์อยู่แล้วนี่แหละจึงสัมมาทิฏฐิให้เห็นชัดในเราตามความเป็นจริงเดินก็ดูเรานั่งก็ดูเรานอนก็ดูเราตรงไหนเป็นเราผมหรือเป็นเราผมดึงออกมานี่ผมตรงไหนเป็นเราไม่มีผมสักเส้นไม่มีผมเส้นไหนจะเคยจับจะยอมรับจะประกาศออกมาข้าพเจ้าเป็นผมข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราว่าผมเราไปสมมติเอาผมจริงๆเขาไม่เคยบอกนะว่าเขาเป็นผมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันฟันเนี่ยเขาเคยบอกเขาเป็นฟันไหมฟันตั้งถามมันอยู่นี่มาไม่ได้คำตอบที่พอใจไม่ได้คำตอบที่ชัดจะไม่เลิกถามอยู่อย่างนี้เดี๋ยวว่าจะหนึ่งวันสองวันสามวันอ่ะสามเดือนก็จะถามอยู่อย่างนี้แล้วฟันจะตอบถ้าหาว่าฟันตอบแล้วตอบหมดผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดกระดูกกระเดี่ยวตอบเหมือนกันหมดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเป็นของเกิดมาตายเท่านั้นเกิดเขาแต่ละอย่างเขาก็ยังไม่รู้ตายแต่ละอย่างเขาจะก็ยังไม่รู้ผมล่วงไปผมรู้ไหมขนผมถูกโกนผมรู้ไหมผมถูกตัดผมรู้ไหมผมล่วงผมรู้ไหมเวลาโกนผมเวลาตัดผมนั่นจิตหยิบออกมาสักกะนี่รู้ไหมว่าเจ้าถูกตายถูกตัดรู้ไหมว่าเจ้าถูกโกนใครจะว่าเป็นบ้าของเขานะเราไม่ได้เป็นนี่แต่คนที่พูดเอาแม่มาบ้าแล้วมันมีโอกาสที่จะหายด้วยต้องตื่นในการที่จะไปพลิกแทงเพราะกิเลสนี่เขาพลิกแพงเล่เหลี่ยมของเขาเลือดเร็วแผ่วพรามากทีเดียวเราผู้ปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสเราก็ต้องแผ่วพราวเหนือกิเลสมันจะมาทางไหนมันจะมาทางไหนนี่มันทันทีตั้งอย่างนั้นนายเมย์ไม่เก่งไม่ได้นะพระพุทธเจ้า
สวงหาความตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเสียพุงใส่แสนมหากับเวลาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่งวันเดียวนั่งคืนเดียวคือสุดของสุดยิ่งกว่านั้นไม่มีแล้วดั่งความจัดว่าไม่ในตรัสรู้จะไม่ลุกจากที่คำว่าไม่ลุกจากที่นี่ก็หมายความว่าให้ตายตรงนี้สุดของสุดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตายตรงนั้นมีแต่กิเลสตายตรงนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตรงนั้นแก่กิเลสของพระพุทธเจ้าก็ตายตรงนั้นตายตรงที่ว่าไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่จะรู้ไม่รู้ไม่รู้จุดที่กุมารก็นั่งตายไม่มีทางออกล่ะแสวงหามาถึง6ปีสุดขนาดไหนสุดขนาดไหนก็ยังไม่เคยสำเร็จว่าผลสักทีน่าตายซะจนว่าสุดของสุดแต่พระพุทธเจ้าไม่ตายกิเลสตายกิเลสมันตายราบคาบไปหมดแล้วไอ้ที่เขาว่าเป็นมารเป็นมารเขียนรูปไว้นะพิมพ์เป็นรูปออกมานะมันเกิดขึ้นในขณะนั่งภาวนาทั้งนั้นมันจะทำมันจะปวดถึงช่างมันก็จะเอางวงมาดึงให้ลงจุดที่เอางามางัดในใจมันได้ลุกจากที่ผู้พึ่งพยาบาลมันก็พยายามทำทุกอย่างที่จะให้ลุกจากที่ทรมานมานั้นไม่ใช่สายมันไม่ใช่อื่นคือทุกขเวทนาบีบบังคับนั่นเองบีบบังคับในที่สุดพระพุทธเจ้าอธิษฐานถึงอะไรท่านว่านางโทรณีเหรอมาปราบมารทำเหมือนกับแผ่นดินทำร่างกายเหมือนแผ่นดินทำใจเหมือนแผ่นดินแผ่นดินใครก็รู้จักกันเป็นยังไงกายก็ทำเหมือนแผ่นดินใจก็ทำเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเคลื่อนไหวไม่เป็นใจเหมือนแผ่นดินใจก็ไม่เคลื่อนไหวใจไม่เคลื่อนไหวปิยาของใจคือความคิดก็ไม่มีในเมื่อปิยาความคิดไม่มีเงาของใจก็มีในเมื่อเงาของใจมีนี่ก็เห็นตัวใจขึ้นมาได้นะเห็นใจขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เราเห็นแต่ความคิดเห็นแต่เงาเราไม่ทำใจเหมือนแผ่นดินเราทำใจเหมือนกับว่าจะคุดเป็นเงากันทำใจเหมือนแผ่นดินแผ่นดินมันเนี่ยเคลื่อนไหวไม่เป็นร่างกายของเราก็ต้องแผ่นดินดินนี่แผ่นดินมันเคยเจ็บเคยปวดไหมใจของเราก็เหมือนกันทำมันแผ่นดินเคลื่อนไหวไม่เป็นทุกข์มันเป็นสุขมันเป็นดีไม่ชั่วดีก็มันเป็นชั่วก็มันเป็นอะไรก็เป็นสักอย่างเราทำใจของเราเหมือนแผ่นดินไม่เป็นอะไรสักอย่างแต่ใจหักมี
แผ่นดินแผ่นนี้ใช่ไหมแผ่นดินไม่ดีไม่ชั่วไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เคลื่อนขึ้นมาขึ้นไหวไปไหนมาไหนแต่หากแผ่นดินมีอยู่ใจของเราก็เช่นเดียวกันทำใจเหมือนแผ่นดินปล่อยให้หมดวางให้หมดไม่เอาอะไรสักอย่างดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างดีขนาดไหนดีขนาดไหนก็ไม่เอามรรคผลนิพพานก็ไม่เอาไม่เอาถ้าหากูจะเอานั่นเอานั่นเอานั่นนี่ใจยังไม่เหมือนแผ่นดินใจยังมีการเคลื่อนไหวยังมีกิริยายังมีการไปกันมาไม่มีเลยทำเหมือนกับแผ่นดินจริงๆนี่พระพุทธเจ้าถึงระลึกถึงนางธรณีไงแล้วทำเหมือนกับแผ่นดินนี้แผ่นดินเขาไม่มีกิเลสตัณหาแผ่นดินเขาไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้จักไม่มีความทุกข์ไม่มีความรู้สึกอะไรดีไม่เป็นชั่วไม่เป็นใจของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราอยู่ก็ดีอยู่ก็ชั่วอยู่ก็ดีอยู่ก็ชั่วเสวยแต่ดีเสวยแต่ชั่วเสวยเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนามันไม่ถอนสุดออกจากไอ้ธรรมว่าดีชั่วทุกสุขอันนี้มันก็ยังตะคุบตะเงามันก็ยังไปมาดีดีชั่วชั่วทุกทุกสุขสุขยังไม่เหมือนแผ่นดินทำกายเหมือนแผ่นดินทำใจเหมือนแผ่นดินได้อยู่เป็นสุขคิดถึงสมัยก่อนวันพระแปดค่ำไม่ได้นอนนะและไม่ใช่เฉพาะวันพระวันในไปค่ำเท่านั้นวันธรรมดาบางทีก็หลีกไปอยู่คนเดียวเอาอยู่คนเดียวเดินบ้างนั่งบ้างง่วงบ้างหลับไปบ้างแต่ไม่นอนมันได้ความรู้ทั้งนั้นได้ความรู้เพราะเราตื่นไม่มีใครได้ความรู้เพราะหลับไม่มีใครทำการทำงานเป็นการเป็นงานขึ้นได้เพราะหลับเป็นการเป็นงานเป็นผลงานขึ้นเพราะตื่นทั้งนั้นจึงว่าการตื่นอยู่การตื่นอยู่ถึงจะตื่นอยู่ด้วยอย่างทรมเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากก็ช่างแต่หากผลงานหากปรากฏขึ้นผลงานจะปรากฏขึ้นอย่างน่าสบายสบายผลงานปรากฏขึ้นก็ยากต้องต่อสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทุกข์ต้องยากการต่อสู้จะสบายไม่ได้ไม่ต่อสู้อยู่เฉยๆน่ะจะไม่ปรากฏเป็นผลงานไม่ได้ก็รู้ไม่มีอะไรหรอกที่เขาว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราก็คือของทิ้งที่ว่าเป็นของเราของเราของเราก็คือของตายของเกิดมาตายของทิ้งมันเหม็นนะเดี๋ยวนี้เพราะทำไมจึงเหม็นเราก็เพราะมันเน่าน้ำเหงื่อเป็นยังไงมันซึมออกมาแล้วนะน้ำมูกเป็นยังไงน้ำลายเป็นยังไงมันออกมาเป็นยังไงที่มันออกมาเป็นอย่างนี้ก็เพราะข้างในมันเป็นอย่างนี้หนังมันหอนดิมิดชิดขนาดไหนก็ยังเถอะแต่ของเน่ามันก็ยังปรากฏออกมาเป็นกลิ่นผ้าขนทนสบายสองสามวันเท่านั้นแล้วเอาแล้วเหม็นผ้าเหม็นเสื้อพูดกับเหม็นผ้าเหม็นเสื้อเหม็นเจ้าของก็ไม่พูดเหม็นอันนี้เกิดจากเจ้าของก็ไม่พูดเอามาดมแล้วว่าเสื้อเหม็น
มันต้องมาใส่เครื่องนุ่งเครื่องห่มเหม็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่ว่าเหม็นเหม็นนั่นนะเขาอยู่ของเขาเขาไม่ได้เหม็นนะมันเหม็นเจ้าของต่างหากนี่มันเปื้อนของเหม็นจากของจากเจ้าของต่างหากนี่อันนี้ก็เป็นอุบายอันนี้ก็เป็นสติอันนี้ก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคจึงต้องคิดค้นต้องตื่นตัวให้ใจของเราได้ทำงานใจของเราไม่ทำงานมันก็เหมือนกับคนนอนหลับคนหลับนี่จะมีผลงานเพราะคนหลับไม่มีผลงานทั้งหมดจะเกิดจากคนตื่นจิตของเราเหมือนกันจะได้ความรู้ความเห็นจะได้สติจะได้ปัญญาจะได้วิชาความรู้เกิดจากการตื่นทั้งนั้นตื่นในการคิดหรือตื่นในการพิจารณาคำว่าคิดคำพิจารณาไม่ใช่ชาวบ้านคิดพิจารณาจบพิจารณาจบไม่ต้องรีบจบแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้มันจบไปแต่ละอย่างจบไปแต่ละอย่างไม่ใช่จบเป็นสูตรไม่ใช่จบตั้งแต่นะแล้วก็ตัดสะนะโมตัดสะแล้วก็เป็นกระถางต่อไปจบไม่เป็นอย่างนั้นตรงไหนให้มันจบตรงนั้นตรงไหนให้มันชัดตรงนั้นตรงไหนให้มันแจ่มแจ้งตรงนั้นนี่จึงเป็นการพิจารณาพิจารณาเร็วๆพิจารณารีบให้มันจบเร็วๆไม่ได้เรื่องจบเพื่อกี่จบมันก็ไม่ได้เรื่องก็ของมันไม่ชัดมันไม่รู้ไม่เห็นนี่ไม่ต้องรีบร้อนรู้ขณะเดียวถึงจะนานขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ค่ามากความรู้อย่างที่ลูกรู้ก็เหมือนกับใครจะวันเราจะเม็ดมีเม็ดกวดเม็ดหูหินเม็ดถูกลังจะมากขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่สู้เราได้เม็ดเพชรเม็ดพลอยมีค่าเม็ดเดียวก็ไม่ได้จึงว่าทำอะไรต้องทำอย่างให้มีสติทำอะไรต้องทำอย่างมีสมาธิและมีปัญญาค่อยทำค่อยไปค่อยทำค่อยไปคำว่าค่อยทำค่อยไปไม่ใช่ว่านอนซะก่อนเหมือนก็ตายเต่ามันสนใจหรอกนี่เรานอนซะก่อนเพิ่มเดียวเลยไตกระต่ายไอ้กระต่ายไอ้กระต่ายมันจะไปถึงไหนนั่นยังนี่ไอ้อย่างนั้นเรียกว่าคนประมาทตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวในการรักษาตื่นตัวในการสำรวมจิตของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าท่าขึ้นมาหาศีรษะลงไปหาท่าท่าขึ้นมาหาศีรษะใครจะว่าง่วงเหงาฉันเขาใครจะว่าอันนี้มันเป็นสมถะเป็นเบื้องต้นแต่ฉันเขารู้เจ้าอันนี้แหละเป็นวิปัสสนาเห็นชัดอันนี้ล่ะเป็นวิปัสสนาชัดในเราเป็นวิปัสสนาไอ้กิเลสที่ยินดียินร้ายในของเน่าของเหม็นในของตายในเราในเขาอันนี้มันดับไปนี่แล้วอันนี้ไม่เป็นวิปัสสนาเหรออันนี้มันเป็นวิปัสสนาโดยธรรมชาติไม่ต้องพูดก็เป็นอยู่อย่างนี้นะใจของเราอยู่นี่แล้วเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดมาตายอันนี้ถ้าหากใจของเราไม่อยู่ในของเกิดมาตายนี่เราจะเห็นคุณค่าของเกิดมาตายไม่ได้ดีไม่ดีจะเห็นว่าของเกิดมาตายอันนี้มันสร้างปัญหาเพราะเราไม่รู้ว่าของเกิดมาตายอันนี้มีคุณมามหาศาลพระพุทธเจ้าก็อาศัยของเกิดมาตายอันนี้พระอรหันตสาวกทั้งหมดก็อาศัยของเกิดมาตายอันนี้ไม่มีของเกิดมาตายแล้วจะเอาอะไรไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเอาอะไรมาพิจารณาถ้ามันเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยของเกิดมาตายอันนี้พระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกันเราก็เช่นเดียวกัน
มุ่งที่จะเข้าถึงคำว่าพระพุทธเจ้ามุ่งในการที่จะเข้าถึงคำว่าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ารู้เห็นอันนี้เดินทางนี้รู้เห็นอันนี้พิจารณานี้เดินไปทางกายและจิตอันนี้เรารู้ต้องการถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินไปทางกายและจิตอันนี้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นอะไรทั้งอย่างของจริงเป็นไงของจริงเป็นไงของจริงเป็นไงนั่งลาวไม่ต้องเป็นนั่งลาวก็ได้ไหลออกจนดับอันนี้จะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะกระเปิดทั้งนั้นขี้โมกก็เหมือนกันขี้ฟันก็เหมือนกันเนี่ยไม่ต้องไปสมมติว่ามันเป็นขี้โมกเป็นของสกปรกสกปรกขี้ฟันไม่ต้องสมมติว่าเป็นของสกปรกแล้วมันสกปรกไหมอุจจาระใครเป็นของใครจะเป็นหอมใครจะเป็นของหอมแล้วมันหอมอย่างที่พูดไหมของปฏิกูลไม่ต้องพูดว่าเป็นปฏิกูลก็เป็นปฏิกูลถ้าหากเราเห็นชัดครับเห็นชัดความจริงสมมติว่าอยากเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่เราอย่าไปสมให้ความสำคัญเรื่องสมมติมันใหญ่จนเกินไปสมมติรู้สมมติมันใหญ่จะรู้ขนาดไหนก็ช่างเถอะขนและแข้งกิเลสมันไม่หลุดเพราะเส้นดอกรู้สมมติบัญญัติรู้ขนาดไหนขึ้นมาก็ช่างเถอะขนและแข้งของกิเลสไม่หลุดรู้สัจธรรมของจริงนี่มันลอกออกไปเลยนะหนังห่อกระโหลกนี่หนังห่ออยู่นี่ขนที่มันติดหนังอยู่นี่มันหลุดไปหมดตั้งจึงรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นอะไรหรอกทำที่จะกำจัดกิเลสก็คือหนทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานมันยังมีอยู่สมบูรณ์หนังหอกระดูกของใครไม่มีความเกิดความแก่ความตายใครไม่มีนั่นอันนี้ควรทำเองในดาทำไมมันขาดจากเลยไหมทางที่ข้อปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานทางที่จะเดินไปอย่างตามทางที่พระพุทธเจ้าเดินเดี๋ยวนี้ยังสมบูรณ์ไม่ได้บ้างพากันจริงจังพากันใส่ใจพากันมุ่งมั่นพากันทุ่มเทถ้าว่ามาอย่างนั้นแล้วตายแล้วจะเป็นผู้ที่พลาดกับโอกาสทีเดียวไม่ใช่ตายแล้วบางทีเราจะไปเกิดเป็นคนไม่อย่างเดี๋ยวนี้นะบางคนเขาโอ้ไม่อยากตายไม่อยากตายอยากจะเกิดอยากจะเกิดอยากจะเกิดปรารถนาไม่เกิดไปปรารถนาได้ยังไงนี่ยังอยากเกิดไม่เกิดเขาไม่คิดนะเขาอาจจะไปเกิดเป็นหมูกินหมูกินคู่อาจจะเป็นสุนัขก็ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจิตเพราะระดับของจิตนั้นมันที่มันตกต่ำทำให้ได้ไปเกิดสมกับสภาพจิตในขณะที่กำลังจะตายนั้นได้ก็มันไม่เที่ยงนี่เราเกิดเป็นคนอย่างนี้มันแทนที่จะประเสริฐอาศัยความประเสริฐคนนี้สร้างสิ่งที่เป็นประเสริฐเต็มที่อาศัยสิ่งที่ประเสริฐคือความเป็นคนนี่มอมเมาเจ้าของเองอาศัยสิ่งที่เป็นประเสริฐคือคนนี่มอมเมาเจ้าของเองลุ่มหลงอันนี้อันตรายอย่าอยู่เฉยๆจิตแต่ให้อยู่เฉยๆให้อยู่กับสมาธิแต่อย่าอยู่เฉยๆให้จิตทำงานคำว่าสมาธิก็สมาธิใช่ไหมคำว่าปัญญาก็ปัญญาใช่ไหมปัญญาจิตเฉยๆมันก็จะเป็นปัญญาไม่ได้คำว่าสมาธิจิตไม่หยุดจิตไม่สงบจะเป็นสมาธิก็ไม่ได้นั่นจึงว่าจิตของเราจะอยู่ในสภาพอย่างไรเอามาทำให้เป็นประโยชน์จิตของเรามีสติจิตมีปัญญาจิตของเราจะอยู่ในสภาพอย่างไรเอาจิตนั่นมาเป็นประโยชน์ได้ดังนั้น
ภาษาสมัยใหม่นี่เขาว่าไงนะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสจิตของเราจะตกต่ำจิตของเราจะเป็นไงกันช่างดูของกินในนั่นหลาอันนั้นน่ะคือธรรมทั้งนั้นเมื่อเห็นของจริงที่มันตกต่ำนั้นจิตของเราก็ถอนออกมาด้วยใจวางไม่ไปยึดถือเดี๋ยวนี้ไปยึดถือของต่ำมันก็ต่ำใช่ไหมมันไม่ยอมปล่อยของต่ำนี่ถ้าไม่ปล่อยของต่ำเราก็เพราะของต่ำมันเป็นตัวเป็นตนเห็นของต่ำสักแต่เป็นของเกินดับที่เกิดในใจไม่มีอะไรเป็นมันก็ถอนตัวออกเบาบางเสียแล้วไม่มีเรื่องอะไรนะจิตของเราเป็นจิตเหมือนเดิมที่มันจะสูงมันจะต่ำอะไรนั่นเนี่ยไปฮัทไปเกาะนั่นเกาะนี่ทั้งนั้นแหละเกาะอันนั้นดีเกาะอันนั้นสูงอันนั้นละไปฮัทเกาะมันก็ยังมันเนี่ยมันในกระโดดไปใส่กิ่งไม้กิ่งนั่นเกาะกระโดดไปสิ่งกิ่งไม้อันเกาะมันก็ยังจะไปกระโดดกิ่งไม้ผุนั่นแหละเมื่อวานไหนเมื่อวานเราไปซื้อเนี่ยเห็นนกมันบินเกาะไม้กิ่งไม้นกไอ้แก้วขุนทองของเราเนี่ยเดินไปมันเกาะนั่นเกาะนี่มันจะทำท่ามจะหยอกแล้วนะเผลอไปเกาะกิ่งไม้แห้หักมันก็ดิ้นเลยพี่มันตกใจตัวมันเล่นได้แต่กิ่งมันน่าจะไปเกาะมันก็เล่นได้แต่มันผุแล้วไปเกาะก็เกิดมันก็หักมันก็ดิ้นเลยนี่ในเมื่อยังพอใจในการเกาะอยู่มันจะต้องเกิดเจอกิ่งไม้โลกวันนี้เขาเป็นอย่างนี้ตลอดกาลมาอะไรเกิดมาในโลกสิ่งนั้นจะต้องตายจากโลกนี้ทั้งนั้นอะไรที่มาเกิดมาเกิดก็อาศัยสิ่งที่ในมีในโลกอันนี้แหละมาเกิดจะว่าต้นไม้ก็ช่างทีแรกนี่มันจะมีเยื่อมีเชื้อจะหลุดอะไรก็ช่างเถอะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเยื่อก็มีนะจะมีเม็ดอะไรก็ช่างเถอะมีพันธุ์อะไรก็ช่างเถอะต่างก็เกิดมาตายต่างก็เกิดมาตายต่างก็เกิดมาตายแต่ว่าคนแต่ว่าสัตว์สัตว์ชนิดใดที่จะสมมติกันว่าเป็นอะไรไปช่างเถอะคนก็สัตว์ช่างก็สัตว์นกก็สัตว์ไก่นกก็สัตว์ไก่ก็สัตว์ช้างก็สัตว์หมูม้าเป็ดไก่สัตว์ทั้งนั้นตามที่จะเรียกกันไปนี่ก็คือสัตว์เกิดมาตายในโลกต่างเกิดมาตาย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 โลกเขาเป็นโลกเหมือนเดิมนี่เราพระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกเป็นเหมือนนั้นแล้วไม่ใช่เป็นเพียงเท่านั้นเป็นสารพัดแบบนี่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ล่ะถ้าหากมันเลยหมุนพลาดจากความเป็นมนุษย์อันนี้ดึงกลับยากล่ะดึงกลับยากจึงการเกิดเป็นมนุษย์ติยากที่สุดไปแล้วมันโอกาสที่จะคืนมานี่มันยากที่สุดมนุษย์มันยังไม่ได้ใครจะรู้จักความบาปบุญคุณโทษและสัตว์อื่นๆมันจะรู้หรือพาคิดพากันอ่านคนนั่นก็เป็นวัดคนนั่นก็เป็นไอ้คนนั่นก็ปวดหลังคนนั่นก็ปวดแขนคนนั่นก็ปวดขาหาความสุขความสบายอันเกิดจากของตายอันนี้ไม่ได้มันมีแต่กวนอยู่ประโยชน์ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ว่ามันหิวแล้วเดี๋ยวก็มันหิวแล้วเดี๋ยวก็มันจะกินอีกแล้วกินแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายละเดี๋ยวจะไปเจออุดทีนั่นมันก
ือนอยู่ตลอดในเดี๋ยวนี้นี่จะทุกข์เข้าใจไหมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ได้ไม่เห็นทุกข์สักทีหรอกจะไม่เห็นทุกข์ที่ไหนเพราะอันนี้มันทุกข์อยู่แล้วพิจารณาเห็นทุกข์พิจารณารู้ทุกข์ทุกข์มันทุกข์อยู่ทุกขณะล่ะไม่เห็นนะจะไปเห็นทุกข์ที่ไหนอาบน้ำทุกวันล้างปากล้างทุกวันกินข้าวกินทุกวันล้างมือล้างทุกวันทำมาตั้งแต่เกิดป่านนี้เป็นแล้วอีกหน่อยลำบากกินก็ยากหาอยู่หากินเองบางทีช่วยตัวเองก็ไม่ได้ยังไม่ได้ล้างถ้วยล้างชามเองมือก็ไม่ได้นี่ทุกข์มันอยู่อย่างนี้นะทุกข์มันอยู่ไกลนะมันอยู่กับเรานี่อาบน้ำอย่างเดียวอาบมาตั้งแต่อุเวออกมาป่านนี้ยังไปแล้วกินข้าวตั้งแต่กินไม่เป็นมั่ง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 กินมาตั้งแต่กินไม่เป็นป่านนี้ก็ยังแล้วมันหนักนะเนี่ยมันหนักนะพระพุทธเจ้าท่านจึงโอ้โหทุกข์ของการเกิดเนี่ยมาทุกข์จริงๆทุกข์ไม่มีเวลาที่จะพักไม่ทุกข์สักขณะไม่มีรู้อะไรสู้รู้ทุกข์ไม่ได้ได้อะไรได้ความรู้ทุกข์เป็นการได้ที่ประเสริฐสุดเห็นอะไรเห็นทุกข์เป็นการเห็นที่ประเสริฐสุดมีฟันเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดมีฟันล่างมาตั้งแต่มีฟันตอนนี้เองมาแล้วมาคิดดูคนนี่ถ้าหากว่าอายุพอจะพันปีนี่ฟันไม่มีแล้วเหงื่อก็จะไม่มีมันเหี้ยนหมดฟันมันแข็งขนาดไหนมันก็ยังสึกมันก็ยังเหี้ยนไปเป็นตาก็ฟันมันไม่มีแล้วเหงือกมันจะทนได้หรือมันก็เหี้ยนไปหมดนี่จริงอย่าไปปรารถนาอายุยืนยืนจริงๆนะเหงือกมันเหี้ยนมันมีปัญหาในกินข้าวยังไงมันเกิดจริงๆนะฟันเนี่ยมันเกิดไหมมีแต่สั่นไปเห็นไปมีแต่เห็นไป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 มันจะไม่เพี้ยนยังไงมันกบ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 มันตั้งกันอยู่อย่างนั้นอ่ะเคยลองนับดูนะแต่ละอิ่มนี่มันตั้งกันกี่กบแต่ละกืนน่ะแต่ละกืนมันมากบจริงๆนะนั่นมันขนาดนี้เขาจะอยู่ได้หรือเขาจะไม่สึกไม่เห็นนี่การสึกการเห็นเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาการสึกการเห็นอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันเสื่อมไปสิ้นไปโอ้มันน่าสลดสังเวชจริงๆนะคิดดูมันดีไม่คิดไม่อ่านจะได้เหรอคืนนี้ก็อากาศสบายนะเนาะยุงลิ่งก็ไม่รบกวนมาก
คืนนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากนะดึกมากยุงลิ่นก็ไม่รบกวนมากพากันต่อสู้ให้เห็นทุกข์พากันต่อสู้ทุกข์เกิดต่อสู้อดทนสร้างความอดความทนต่อสู้กับความทุกข์ต่อสู้กับความเจ็บความปวดมันเป็นแน่ๆห้ามไม่เจ็บไม่ได้กองทุกข์ทั้งกองจะห้ามจะไม่ให้มันทุกข์เป็นไปได้เลยกองทุกข์ทั้งกองจะให้มันเป็นสุขขึ้นมาทุกข์เราไม่ปรารถนาในกองทุกข์มันไม่ได้กองทุกข์ทั้งกองเขาก็ต้องทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ให้ทุกข์นี้พระพุทธเจ้าไม่ยึดทุกข์เป็นตัวเป็นไม่ไปยึดทุกข์เท่านั้นไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่ไม่แก่ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่ปวดเจ็บอยู่แก่อยู่โรคภัยไข้เจ็บก็มีหมดมีหมอต้องใช้ยาเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ยึดกองทุกข์อันนี้กองทุกข์ก็คือกองทุกข์จะไปยึดทำไมกองทุกข์ก็คือกองทุกข์จะไปยึดทำไมถึงว่าจะยึดมันก็ไม่ได้ดูแลรักษาอย่างดีไม่ให้มันเสียเอาผูกไว้เอามัดไว้กอดไว้โอบไว้อย่างนี้ครับไม่ให้กองทุกข์อันนี้เสียหัวยังไงหัวยังไงก็หัวไม่ได้แล้วผู้หัวก็เสียผู้หวงก็คือของทุกข์นะผู้หวงก็คือของที่จะต้องเสียมันไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรความจริงก็เป็นความจริงไม่ใช่ของเกิดของแก่ของตายเสียไม่เสียเป็นอีกนานขนาดไหนของเกิดของแก่ของตายก็มีนี่แหละจำซากจำจริงเรามีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้พากันศึกษาให้เต็มที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นเราเนี่ยจะปล่อยวางอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงละทรงปล่อยวางได้แล้วเพราะธรรมที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่เรายึดถือในเรานี่ยังมีสมบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้ามีพากันเข้าใจเราโชคดีด้วยกันทั้งนั้นนะเราโชคดีด้วยกันทั้งนั้นคนที่เขาไม่มีโชคเหมือนเราเยอะแยะไม่มีโอกาสได้มานั่งสมาธิไม่มีโอกาสที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มีโอกาสอย่างเรานี่มีมากเหลือเกินถึงจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าเขาโลกเขาว่าเป็นระดับเกรด A เกรด1อะไรก็ช่างเถอะเขาก็หลงอันดับหนึ่งเหมือนกันจะมีโอกาสมาพักผ่อนมีโอกาสปลีกออกมามีโอกาสมาแล้วถึงความเกิดความแก่ความตายมองเห็นอนิจจังมองทุกขังมองตาไม่มีมองของจริงที่เป็นอนิจจังมองของจริงที่เป็นทุกข์มองของจริงที่ไม่เป็นสาระเป็นแก่นสารเขาไม่มีโอกาสเมาอยู่ก็ของเมาหลงอยู่ก็ของที่หลงมาตลอดกาลนั้นไม่สิ้นสุดเป็นเมาอยู่ก็ของเมาหลงก็สิ่งที่จะของหลงมามากพบมากชาตินั้นนะเมาของเมาของหลงของเก่าเมาของเก่าเมาของที่ตายแล้วที่ซ้ำๆซักๆ
จึงพอทำพิจารณาเราไม่พิจารณาเราไม่จะไปรู้ไปเห็นได้ยังไงเรามีตื่นแล้วเราจะไปรู้ไปเห็นได้ยังไงมันต้องตื่นตื่นในการที่จะเรียนรู้ตื่นในการจะศึกษาตื่นในการที่จะวิจัยวิจารณ์ออกไปธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้คนตื่นธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้เราตื่นตื่นดูเราตื่นดูเขาตื่นดูเราตื่นดูเขาตื่นดูที่โลกเขาเรียกว่าเราตื่นดูที่โลกเขาสมมติเรียกว่าดูเขาสิ่งที่เราหลงเราศึกษายิ่งศึกษายิ่งเราจะรู้สิ่งที่เราหลงนั่นแหละสิ่งที่เราหลงขนาดไหนก็ช่างเถอะเราพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะสอดส่องเวลาถึงจังหวะที่ถึงโอกาสที่รู้ขึ้นมาไอ้ความหลงไม่รู้มันไปไหนไอ้ความไม่รู้ไม่รู้มันไปไหนก็เหมือนกับการที่อ่านหนังสือนั่นแหละเราอ่านออกอ่านได้อ่านออกอ่านได้ไอ้ที่ไม่คือไอ้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้มันไปไหนทั้งที่เราเคยเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เล่าไม่มีแล้วไม่รู้มันไปไหนความหลงก็เช่นเดียวกันพากันนั่งสมาธิกันต่อไปใครจะพักผ่อนใครจะไปเป็นอิริยาบถยังไงก็ตามอัธยาศัยใครจะนั่งสมาธิต่อยังก็ว่ากันไป